ช็อคเค้กสาวน้อยบิ๊กเบอร์รี่เธอสมบูรณ์เบอร์รี่ใบตองและผลไม้หันซาคือสุดลับอันแสนพิเศษตัวอาจจะเล็กแต่งานยังยิ่งใหญ่เธอคือเพื่อนสีลมโทรหาเธอสิฉันอ่านนิทานให้ฟังไหมนิทานโอเคถ้าฉันจะอ่านเรื่องนี้ให้ฟังดีไหมเรื่องที่ฉันเขียนขึ้นเองเย้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมืองเบอร์รี่บิตตี้มีหนูอยู่ในนั้นไหมแล้วหนูล่ะแล้วหนูอยู่ทุกคนเลยอชื่อว่าฤดูหนาวที่แสนยาวนานทุกคนคงคิดว่ามันเกิดขึ้นตอนช่วงกลางคืนแต่เปล่าเลยเออเปล่าเหรอไม่มันเกิดขึ้นตอนกลางวันและเพราะเป็นหน้าหนาวเธออาจคิดว่ามันหนาวแต่ไม่เลยไม่เลยเหรอไม่มันอุ่นเหมือนใบไม้ผลิทุกที่ที่มองไม่เห็นความหนาวเลยคราวนี้เธอคงคิดว่าทุกคนชอบแต่เปล่าเลยทั่วทั้งเมืองทุกคนเสียใจที่เห็นหน้าหนาวหมดไปเร็วมากฉันยังไม่ได้ออกแบบชุดแฟชั่นหน้าหนาวเลยยังไม่ได้โชว์ไม่มีใครได้ใส่ไม่มีใครได้เห็นหรือลองชุดเลยฉันต้องเก็บมันในกล่องแล้วล่ะเนี่ยสวัสดีราสเบอร์รี่โอ้สวัสดีมาซื้อชุดแฟชั่นสำหรับหน้าหนาวกันเหรอคือเราอยากได้ชุดแฟชั่นอย่างอื่นมากกว่านะใบไม้ผลินั่นแหละที่ฉันกลัวที่สุดนะงั้นต้องออกแบบชุดใบไม้ผลิก่อนและทั่วทั้งเมืองก็เป็นแบบนั้นใบไม้ผลิที่มาเร็วทำให้ทุกคนแปลกใจแต่เดี๋ยวเบอร์รี่เธอบอกว่ามันเป็นฤดูหนาวนี่ใช่แล้วจ้ะเป็นหน้าหนาวแล้วจะอุ่นได้ยังไงล่ะคะ คือใจเย็นแล้วค่อยๆฟังนะว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นหลายคนเศร้าที่เห็นหน้าหนาวเป็นใบไม้ผลิหลายคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนี่จ้ะช็อกโกแลตร้อนเราควรสั่งน้ำมะนาวใช่น้ำมะนาวเย็นด้วยไม่สังเกตไอร้อนข้างนอกเลยเหรอใบไม้ผลิมาเร็วมันแย่ตรงไหนอะทุกอย่างเลยฉันขายฟรุตเค้กเกาลัดและมัชเมลโล่ไม่หมดอะฉันแทบไม่ได้อวดหมวกกับผ้าพันคอใหม่ที่ราสเบอร์รี่ถักให้ฉันเลยด้วยซ้ำหิมะละลายก่อนที่เราจะไปเล่นรถเลื่อนกันปั้นตุ๊กตาหรือเล่นเกมในหน้าหนาวจับจมูกตุ๊กตาหิมะด้วยใช่เลยจมูกตุ๊กตาหิมะฉันชอบเล่นเกมแบบนั้นมากเลยรู้ไหมเราอาจไม่ได้ใส่ผ้าพันคอจนถึงหน้าหนาวนะแต่เราเล่นจับจมูกตุ๊กตาหิมะได้นี่นะจะเล่นได้ต้องมีตุ๊กตาหิมะใช่เลยจะทำแบบนั้นเราต้องการหิมะนะ ไม่จำเป็นเลยเอาล่ะที่เธอต้องทำก็คือเปิดเครื่องยนต์เอาไว้ตลอดให้เข็มมันอยู่ตรงนี้เอาไว้ปรับเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งนี้จากนั้นกดได้หิมะแล้วขอบคุณนะเบอร์รี่กินบรูซมันยอดไปเลย เอาล่ะสร้างตุ๊กตาหิมะกันดีกว่า
เย้เอาล่ะทุกคนฟังกติกานะแต่ละทีมจะขโมยจมูกแครอทจากตุ๊กตาของอีกฝ่ายแล้วก็นำกลับมาที่ตุ๊กตาของตัวเองจะได้1แต้มเตรียมพร้อมเริ่มวางเดี๋ยวฉันลืมนึกไปคนในทีมเราไม่เท่ากันนี่ทีมเรามี4พวกเธอมีแค่3เอ๊ะงั้นฉันเป็นกรรมการเองควรจะเป็นยังไงล่ะจ๊ะโอ้ไม่รู้พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันบริกินบลูมกดก็ง่ายๆแค่ทำสิ่งที่สนุกไงใช่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 ใครไม่เห็นด้วยพูดไม่ทุกคนเห็นด้วยกดข้อนี้ผ่านเ
ขาทำได้เหรอไม่มีกฎข้อห้ามทุกอย่างที่สนุกกับเบอริกินฝั่งนี้นะส่วนพวกเบอริกินที่เหลือให้ไปอยู่ทีมกับราสเบอรี่ออเรนและไลมอนคราวนี้แต่ละทีมก็ได้เปรียบเหมือนกันไม่นะดูนั่นสิโอ้ละลายหมดแล้วเร็วเข้าต้องรีบหาหิมะมาเพิ่มหาวิธีสิโทษนะสตรอเบอรี่แต่มันอุ่นเกินไปนะเครื่องทำหิมะเลยรักษาความเย็นไว้ไม่ได้ขอบคุณที่พยายามนะบรูซเอาล่ะเลิกเล่นเถอะกำลังสนุกเลยอุตส่าห์แบ่งทีมได้แล้วแท้ๆเฮ้ยคงต้องร้อยถึงหน้าหนาแล้วสินะเนี่ยใช่ใช่หวังดีหวังนะหยุดก่อนนะทุกคนมานี่ก่อนถ้าเราทำตุ๊กตาหิมะด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่หิมะล่ะทุกคนมีไอเดียเรื่องตุ๊กตาหิมะบ้างไหมอย่างเช่นปุยนุ่นสีขาวนะถ้าไม่ใช่มันโบดนั่นเหรอมันโบดนั่นเหรอใช่เลยฉันแค่ล้อเล่นแต่ฉันไม่มันอาจได้ผลเร็วเข้าทุกคนนี่แน่เพอร์เฟกต์โอ้รู้สึกเหมือนหน้าหนาวแล้วสิโอ้ไม่น่ารีบเก็บแฟชั่นหน้าหนาวเลยว่ะเธอว่ามันหนาวกันจะเล่นไหมใช่มันใกล้ค่ำแล้วกลับมาใหม่ตอนเช้าเถอะตอนนี้ไปดื่มช็อกโกแลตร้อนกันก่อนดีกว่านะไขปริศนาต้องหาเงื่อนงำก่อนนั่นคือสิ่งที่สตรอเบอรี่และเพื่อนทำในเช้าวันต่อมาทุกคนพบว่าแครอทหายไปอย่างไร้ร่องรอยแครอทของตุ๊กตาหิมะก็หายไปและเราใช้แครอทส่วนใหญ่จากโกดังเพื่อเอามาเล่นเกมด้วยอ่ะดูเหมือนหน้าหนาวกำลังมาเลยล่ะอาฮ่านึกออกแล้วฉันรู้ขโมยคือใครย่องเบาก็จริงแต่ยังไม่เบาพอสำหรับฉันพวกเขาไม่รู้ว่าฉันอ่านหนังสือนักสืบ120ตอนของแพทที่พาซิมมอนแล้ว
หรือ130นะสรุปก็คือไม่ต้องสงสัยอะไรอีกจำเลยเนี่ยได้ทิ้งร่องรอยที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนี้ไว้แล้วล่ะกระรอกเหรอใช่ฮะใช่รอยเท้ากระรอกมีอยู่ด้วยกัน3เซตล่ะจริงของเธอกระรอกพระเจ้าให้ตายสิกระรอกคงหิวมากอ่ะพวกมันมี3ตัวก็หิวเป็น3เท่าแค่เราของเราจะพอให้มันหรือเปล่าหมายความว่ามันจะกินอาหารของเราหมดอย่างนั้นเหรอใช่อาหารที่เราเก็บไว้สำหรับฤดูหนาวยังไงล่ะโอ้คงไม่หนาวเท่าไหร่แล้วล่ะนะหมายถึงเมื่อวานยังดูไม่หนาวเลยนะดูเหมือนลมหนาวเริ่มมาแล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นเราน่าจะลองหาวิธีแบบว่าแบ่งปันอาหารน่ะแต่ถ้ามันหนาวจัดสิ่งที่เรามีอาจไม่เพียงพอกับพวกเรานะใช่ช่วยด้วยอ่ะจะทำยังไงอ่ะฉันเห็นด้วยกับบลูมนะถ้ามีพายุหิมะสวนเบอร์รี่ของเราคงถูกฝังจนหมดอ่ะอาหารสลับใบไม้ผลิก็จะกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยฉันเห็นด้วยกับสตรอเบอรี่นะแบ่งกันไหมโอ้ใช่ฉันน่าจะรู้ว่าต้องทำยังไงอ่ะฉันว่าเราต้องตามนั้นนะไม่มีวิธีอื่นแล้วนี่ใช่ไหมในเมื่อมันสำคัญมากทุกคนคงอยากแสดงความเห็นนะเราโหวตกันดีกว่านะดีเลยดีเลยสำคัญมากเลยเอาเลยเอาเลยโหวตนี้เห็นด้วยและโหวตสุดท้ายไม่เห็นด้วยเอาล่ะคำถามที่ว่าเราควรแบ่งอาหารช่วงหน้าหนาวกับพวกกระรอกและสัตว์อื่นไหมโหวตก็คือเสมอจำนวนคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีเท่ากันโอ้ไม่ใช่เลยไม่น่าจะเป็นไงล่ะคราวนี้ทุกคนโหวตครบไหมใช่แล้วแล้วแล้วเดี๋ยวแล้วเธอล่ะโอ้จริงด้วยฉันโมแต่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้จนลืมไปเลยคือไม่ว่าฉันจะโหวตอะไรบางคนอาจจะพอใจส่วนคนอื่นอาจจะไม่พอใจแต่เราจะคุยกันดูสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราเพื่อเมืองของพวกเราเราเช็คพยากรณ์อากาศแล้วเราเพิ่มอาหารสำหรับช่วงหน้าหนาวก็แล้วและแบ่งเป็นอาหารที่พวกเรามีอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าหน้าหนาวจะมีนานมากหรือเปล่าเหมือนทุกคนฉันจะโหวตในสิ่งที่ฉันคิดและที่ฉันรู้สึกคำถามที่ว่าเราควรแบ่งอาหารดีหรือไม่คำตอบก็คือเห็นด้วยเกิดอะไรถ้าพายุมาแล้วอาหารหมดไปจริงๆทุกคนคงโกรธฉันมากแน่ๆทุกคนในมือเบอร์รี่บิตตี้รักเธอเธอมีสิทธิ์ที่จะโหวตในสิ่งที่เธอคิดว่าดีเธอไม่ใช่คนเดียวที่โหวตเห็นด้วยหรอกนะแต่คะแนนของฉันเป็นตัวชี้ขาดนี่ไม่ต้องห่วงสตรอเบอรี่ใครนะพวกบริกินน่ะโอ้เขาอาจมาบอกว่าคิดอะไรนั่นฉันไปหาพวกเขานะสวัสดีทุกคนเราคุยกันแล้วเราตัดสินใจว่าเธอเป็นกรรมการและผู้นำที่ดีมากๆแล้วเธอเคารพความเห็นที่แตกต่างของพวกเราทุกคนและเราอยากให้เธอช่วยจัดการเรื่องหนึ่งนะก็คืออาหารของเมืองเบอร์รี่ปิตตี้ในหน้าหนาวนี้เราคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับเราทุกคนสำหรับเมืองเบอร์รี่ปิตตี้นี้ด้วยใช่ด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้านะแล้วค่อยวางแผนกันหลังหาทางออกเรื่องอาหารเสร็จแล้วเราเล่นเล่นจับตุ๊กตากันได้ไหมอ่ะก็ไม่คิดว่ามันจะเดี๋ยวนะนั่นมัน
าล่ะเราเจอหัวขโมยแล้วแต่แครอทก็ยังอยู่ดีนี่นะเธอไม่ได้หิวเหรอแล้วทำไมล่ะเธออยากเล่นจับจมูกตุ๊กตาหิมะอย่างงั้นเหรอ ถ้าอย่างงั้น